ที่นนทบุรีค่ะชาวเคหะเนี่ยกำลังตามหาเจ้าของถุงปัสสาวะนะคะถูกโยนมาจากชั้นบนโยนลงมาแบบนี้นานกว่า6เดือนนี่ค่ะเจ้าของโพสต์เนี่ยเป็นแม่ค้าขายข้าวแกงคุณปาริชาติภูมาเกลียวค่ะก็บอกว่าดูความมักง่ายของคนนี่คือถุงปัสสาวะนะคะพิกัดก็คือเอื้อ1ตึก5โยนมาจากทางหนีไฟแจ้งคนที่มีอำนาจแล้วแต่เรื่องก็เงียบแล้วบางทีถุงปัสสาวะมันก็ไปติดอยู่กับต้นไม้ก็เลยต้องตัดต้นไม้ก็มีทีนี้ก็ไปตามค่ะว่าห้องไหนที่โยนถุงปัสสาวะลงมาปรากฏว่าเป็นห้องของชายวัย75ปีทางลูกสาวบอกนะคะว่าคุณพ่อเนี่ยไม่ได้เป็นผู้ป่วยติดเตียงแต่คุณพ่อชอบออกมานอนที่ระเบียงเพราะว่ามันเย็นแล้วพอนอนที่ระเบียงค่ะจะไปเข้าห้องน้ำเนี่ยมันก็ลำบากพ่อก็เลยฉี่ใส่ถุงหลังจากนั้นพอฉี่เสร็จก็ทิ้งลงมาชาวบ้านเดือดร้อนนะคะตอนนี้ทางนิติของเคหะแห่งนี้บอกว่าเดี๋ยวจะดำเนินการค่ะได้ข่าวนี้ประมาณเดือนกว่าผมคิดว่าสงสัยก็ต้องเป็นเขาเนี่ยมันไม่มีใครอ่ะเพราะว่าแกนอนข้างนอกอยู่ชั้นเดียวคุยกันแล้วก็บอกเขาปากก็เถียงน่าดูเลยซึ่งมาตรการนี้ผมก็จะไม่ให้เขาเนี่ยนอนข้างนอกพื้นที่ที่เขานอนทุกวันเป็นพื้นที่ส่วนกลางผมก็จะยังไงก็ต้องให้ลูกเขาจัดการต้องค่อยๆคุยค่อยๆปรับต้องบอกหนูก็ได้ว่าพี่บอกว่ามีคนเขามีมาอะไรเพื่อได้ยังไงแค่นี้เราต้องถึงแม่ไปเขียนคำร้องว่าไม่อยากเป็นเรื่องเป็นข่าวแต่ที่ลงไปเมื่อวานเขาอัดแต่เราไม่รู้ว่ามันจะออกเป็นรูปแบบนี้เราไม่รู้เราก็จะไม่ทำห้องที่ชายวัย75ปีอยู่ก็คือที่ชั้น5บนสุดของตึกนะคะแล้วก็ชอบมานอนที่ระเบียงทางลูกบอกว่าเขาก็ดูแลพ่อนะไม่ได้ปล่อยพ่อมานอนที่ระเบียงอยากให้นอนในห้องแต่ว่าพ่อไม่ยอมเนี่ยนะครับก็เป็นประเด็นที่เกิดขึ้นค่ะครับโอ้โหถ้าเจออยู่อย่างนี้ทุกวัน6เดือนแล้วนะคะพี่นุ่มจะไหวเหรอค่ะแล้วอีกอย่างคือเกิดคนเดินผ่านไปผ่านไปผ่านมาแล้วถ้าลงตัวเราแล้วกระเด็นตกมาโดนหัวเราหรือน้ำมันกระเด็นมาโดนเราค่ะเนี่ยดูสิฮะมากันแบบนี้เนี่ยครับค่ะ